ก็สวัสดีทุกสวัสดีทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าหัวข้อจะเรื่องอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเนี่ยเดี๋ยวเนื้อหาพยายามไม่ใช่พยายามฮะนี่คือความตั้งใจที่อยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งจากที่ไปพูดที่อื่นมานะครับเพราะว่าพูดที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดแอปพลิเคชันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเรียนท่านอาจารย์ดร.กฤษดากับทางผู้เข้าร่วมสัมมนาผมขออนุญาตยืนนิดนึงนะครับแล้วต้องฝากเรียนขอโทษทุกท่านด้วยว่าพูดไปอาจจะไอไปนะครับเพราะว่ามาจากประเภทที่ลบแล้วก็มาเจอเกือบ40องศา 3-4 วันก็ยังไม่ได้พักเลยเนี่ยนะครับก็ จะมีอาการแพ้บ้างนิดหน่อยก็เรียนทุกท่านว่าวันนี้เป็นโอกาสแรกนะครับไม่ใช่เป็นโอกาสแรกเป็นโอกาสที่2นะครับเพราะว่าพวกผมทำงานนี้เป็นประเภททีมนะครับทุกท่านต้องบอกว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยใน3คนมานั่งอยู่เลยนะครับก็พยายามที่จะคอนวินซ์ให้ทุกท่านต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจเราเนี่ยไม่ใช่แค่สู่อาเซียนนะครับจริงๆเรา global เลยเราอยากจะเป็น global leader นะครับแต่จะเป็นได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงแต่วันนี้เนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของอาเซียนกันแล้ววันนี้ผมจะพูดออกไปในแง่ของ R&D นะครับหรือว่า Science and Technology นิดหน่อยนะครับว่าจริงๆที่เราบอกว่าโอกาสของพลาสติกไทยสู่อาเซียนเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงสู่อาเซียนเนี่ยนะครับคือยังไงเราก็ติด1ใน3ละสำหรับผู้นำยังไงนะครับอย่างน้อยที่สุดเอาเข้าจริงๆเราอาจบางเรื่องอาจจะไปติด 4-5 ไม่ได้หมายถึงพลาสติกนะครับหมายถึงทุกเรื่องเพราะไงก็เราแพ้อยู่อีก2ประเทศนั้นแน่นอนแทบทุกเรื่องนะครับเมื่อเช้าใครได้อ่านหนังสือพิมพ์ไหมครับขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงรายได้ของคนเราน้อยกว่าสิงคโปร์ใน10เท่านะครับต่อปีเราน้อยกว่ามาเลเซียใน2เท่าของเราเนี่ยค่าเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทนะครับต่อเดือนเนี่ยนะครับค่าแรงงานเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเข้าไปวันละ 1,000 กว่าบาทนะครับมาเลเซียก็ใกล้เคียงกับของเรานะครับอาจจะต่างหัวของเรานิดหน่อยไงก็ตามเนี่ยนะครับกลับเข้ามาสู่เรื่องของเราเรื่องของอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียนนะผมก็จะพูดในประเด็นหลักๆตรงนี้แล้วก็จะตบท้ายนะครับว่าบทสรุปเราเป็นยังไงคือหลายท่านผมเอาพื้นฐานมาก่อนนะครับว่าจริงๆอุตสาหกรรมพลาสติกจากเปโตรเคมีเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับเรามีการจ้างงานมีการส่งออกรายได้เนี่ยประมาณเกือบ400ล้านบาทเรามีคอนเวอร์เตอร์ที่ผลิตโปรดักต์จากพลาสติกเนี่ยเกือบ 4,000 ลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจายอยู่ทั่วไปคำถามว่าทำไมผมถึงเข้ามาตรงนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ facility อย่างอื่นมากนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวัตถุดิบออกมาเป็นไบโอเท่านั้นเองถ้าท่านดูตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องนำเข้ากับส่งออกของเราเนี่ยจะสัดส่วนใกล้เคียงกันเห็นไหมครับบางทีเรานึกว่าเราเป็นเจ้าแห่งเปโตรเคมีคอลส์นะครับจริงๆเราส่งออกเม็ดพลาสติกและนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นเดียวกันก็เอาภาพรวมให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ต้องเรียน MC ไม่ทราบ MC กิติมศักดิ์ก็บอกตกลงผมมีเวลาถึงบ่ายโมง40หรือว่ายังกี่โมงนะครับเรายังต้องส่งออกนะครับแล้วเม็ดพลาสติกที่เราใช้ส่วนใหญ่นี่คือวัตถุประสงค์ผมเรียนทุกท่านทั้งนักวิจัยแล้วก็อาจจะมีผู้ที่รู้หรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่อะไรครับตรงนี้คือแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ถามว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยมันแตกต่างกันจริงจริงไม่ได้ต่างนะครับแอปพลิเคชันก็ใกล้เคียงกันผมหมายถึงว่าการนำมาใช้แต่ณปัจจุบันเรื่องของคุณลิตี้นะครับเรื่องของสแตนดาร์ดต่างๆเนี่ยพลาสติกชีวภาพยังเทียบกับสติกธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแพคเกจจิ้งจะเป็นส่วนใหญ่ที่เราใช้นะฮะ Textile Construction EE นะครับ Electrical กับ Electronics เป็นส่วนใหญ่นะฮะของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับเราก็จะใช้ในสิ่งที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ารายละเอียดเยอะๆๆของเรายังมีเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้คือโอกาสจริงๆของเราเนี่ยที่ส่วนนี้เนี่ยรวมทั้งนำเข้าและส่งออกด้วยนะครับ
AEC เนี่ยเพิ่มโอกาสในลงทุนอาเซียน question ไว้นิดนึงนะครับเพิ่มโอกาสในการลงทุนไม่ได้หมายความว่าธุรกิจพลาสติกชีวภาพนั้นประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่อื่นก็เช่นเดียวกันนะฮะทำไมถึงโอกาสนะฮะภาพนี้ทุกท่านคงทราบ600กว่าล้านคนแต่เราอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเราจะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนภูมิประเทศนะครับสถานที่ตั้งภูมิประเทศจะบ่งบอกได้ว่าเราจะมุ่งทิศนะครับการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเนี่ยในเขาเรียกอะไรในบริบทหรือในสถานการณ์ของ AEC ได้ยังไงไม่ได้หมายความว่าทุกอันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปพูดถึงทุกอันแต่อยากให้เรียนว่าจริงๆสภาพภูมิประเทศเนี่ยจะกำหนดโพซิชันของประเทศไทยในการทำธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมได้ต้องดูดีๆไม่งั้นเนี่ยท่านจะวางแผนทางธุรกิจยากแต่ไงก็ตามอันนึงผมอยากจะเรียนว่าสิ่งที่เราได้เปรียบเขาก็คือเรื่องของฟีดสต็อกซึ่งจะต้องถ้าเราจะไปลงทุนที่ไหนเนี่ยอันนี้4อันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเขียนว่าต้องพิจารณานะครับประเทศไทยเราเองเรามีการลงทุนต่างประเทศเยอะนะฮะจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบทั้งโลกเนี่ยเราอยู่อันดับ17ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ต้องไปหลายท่านที่เป็นนักวิจัยนะครับหลายท่านที่เป็นนักธุรกิจด้วยนักธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีการแยก categories ไปไม่ใช่ AR อะไรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเก่งที่สุดในอาเซียนจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเองในแง่ของการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเราแพ้สิงคโปร์แต่ถ้าท่านไปดูในรายละเอียดนะครับท่านไปดูในรายละเอียดอันนี้สำหรับท่านนักวิจัยถ้าเกิดมีโอกาสไปค้นคว้าท่านจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์มาเลย์ต่างกันถึงแม้เราน้อยกว่าเขาเขาจะไปทางเซอร์วิสเขาจะไปเทรดดิ้งโดยตรงแต่การลงทุนของเราก็จะเป็นอีกแบบนึงถามว่ารถยนต์ไปมั้ยครับสิงคโปร์ไปไหมไม่ไปเพราะมันต้องใช้พื้นที่เยอะต้องใช้แรงงานเยอะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือไครเทเรียที่นักลงทุนหรือว่านักธุรกิจเนี่ยเขาจะตัดสินใจในการลงทุนอันนี้ให้ดูครับว่าเราเนี่ยมีการส่งออกแล้วก็นำเข้าพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับไปถึงต่างประเทศเนี่ยนะครับเราเองมีการนำเข้าจากมาเลย์แล้วก็สิงคโปร์เห็นไหมครับพลาสติกธรรมดานี่มาจากเปโตรเคมีคอลส์นะครับคนที่ทำโรงกลั่นเยอะๆเนี่ยที่เราบอกว่าเวลาขึ้นน้ำมันอะไรต่างๆไปอยู่ที่สิงคโปร์ไม่ได้หมายความว่าในสิงคโปร์เขาจะมีอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคอลส์เอ๊ะแล้วทำไมเขามีการนำเข้าจากสิงคโปร์เพราะอะไรครับเขาเป็นเทรดดิ้งเฮาส์นะครับอ้าวแล้วทำไมมาเลย์ล่ะนะครับมาเลย์ก็มีอุตสาหกรรมทางด้านเปโตรเคมีคอลส์แต่เขาก็นำเข้าเม็ดพลาสติกจากเราเช่นกันนะครับมีข้อมูลจากสถาบันพลาสติกซึ่งผมไม่ได้เอามาในที่นี้นะครับว่าเราส่งเม็ดออกเราส่งออกเม็ดพลาสติกไปยังประเทศมาเลเซียและเรานำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกจากมาเลเซียเข้ามาใช้ผมบอกเรียนท่านได้เลยคือใน EE part electronics ครับนะครับและอาจจะมีเรื่องรถยนต์บางส่วนเห็นไหมครับถ้าท่านเป็นนักวิจัยท่านลองไปเจาะนะฮะอาศัยความเป็นนักวิจัยเราลองไปเจาะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วท่านจะเห็นโอกาสไม่ใช่โอกาสในการลงทุนนะครับโอกาสในการทำวิจัยนะฮะว่าเราจะทำไงได้ทำไมเราต้องมานั่งสนใจครับภาพนี้จริงๆก็แสดงไว้หลายที่แต่ไบโอพลาสติกท่านดูครับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถ้าเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มาสนใจในเรื่องของการลงทุนต่างๆเหล่านี้นะครับผมน่าจะมีอีกภาพหนึ่งว่าลงทุนทางด้าน R&D ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนมาลงหมดแล้วลงที่ไหนไหมครับบราซิลท่านลองไปไล่เรฟเรนซ์ซึ่งผมไม่ได้หามาให้ท่านดูเลยนะครับว่าลงบราซิลแล้วก็ใช้ในแง่ของอ้อยถ้าลงใน USA หรือทางทวีปอเมริกาเหนือถ้าอเมริกาใต้ก็มาทางอ้อยถ้าอเมริกาเหนือก็คือข้าวโพดนะครับก็อิมพลายไปว่าทั้ง2อันนี้คือพืชที่มาจากแป้งและน้ำตาลนะครับในทางวิจัยทุกคนรับทราบกันอยู่แล้วแป้งก็คือย่อยออกมาเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลถึงค่อยไปเป็นพวกซีต่างๆนะครับถ้าสับผมนี่จริงๆแล้ว
ผมไม่ได้พื้นฐานทางวิศวะเคมีนะครับแต่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพอได้รับได้ยินได้ฟังเนี่ยนะครับก็เลยไปเรียนให้ท่านอีกนิดนึงว่าทุกซีสามารถย่อยสลายมาได้จากแป้งและน้ำตาลนะครับใครที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยได้เข้าไปดูในข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ DOE นะครับ Department of Energy ของทางอเมริกาเนี่ยเขาเขียนแผนเรื่อง Bioeconomy นะครับหรือแม้กระทั่งทางยุโรปเขาจะบอกไว้เลยครับด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยคือแป้งและน้ำตาลด้านขวามือของท่านเนี่ยนะครับทุกผลิตภัณฑ์ที่มาจากเปโตรเคมีคอลหรือมาจากฟอสซิลออยล์ทั้งนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากฟอสซิลออยล์มาเป็นไบโอนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าณตรงนี้ผมสรุปให้ท่านเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับจริงๆจะมีบริษัทน้ำมันของฝรั่งเศสอยู่ด้วยนะครับโทเทลเขาก็มีการลงทุนด้วยอะไรคือโอกาสของเราผมเอาเรื่องของเชนนะครับ value chain มาให้ท่านว่าเนี่ยห่วงโซ่ของไบโอพลาสติกเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากชาวไร่หรือว่าแป้งและน้ำตาลอย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วบอกมาแบ่งออกเป็นผู้ผลิตโมโนเมอร์นะฮะณที่นี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือกรดแลคติกแอซิดเสร็จแล้วเปลี่ยนมาเป็นโพผ่านกระบวนการโพลิเมอไรเซชันออกมาเป็นโพลีแลคติกแอซิดนะครับแต่ก็ยังมี PHA PHB ซึ่งใช้น้ำตาลเช่นเดียวกันเสร็จแล้วคอมเพาวเดอร์กับคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ถึงเอนยูเซอร์ผมเรียนให้ท่านเห็น value chain หรือ supply chain เนี่ยเพื่ออยากจะเสนอไอเดียให้กับทางท่านนักวิทยาศาสตร์และก็นักวิจัยว่าเราจะต้องมีความเข้าใจนะครับรับทราบข้อมูลเรื่องเชนนะฮะแล้วท่านจะรู้ว่าkey success factor อยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องกับตรงไหนผมเรียนในประเด็นนี้เนี่ยนะครับสีเขียวแรกตอนนี้ศัพท์ที่ฮิตกันคือต้นน้ำนะครับสีแดงกับสีเขียวตรงนี้ผมใช้คำว่ากลางน้ำต้นน้ำผมหมายถึง feedstock กลางน้ำผมหมายถึงเทคโนโลยีและ production และปลายน้ำก็คือผู้ใช้ตลอดไลน์นี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่คิดคำว่าไบโอพลาสติกพูดถึงพลาสติกธรรมดาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีอยู่แล้วนะครับวัตถุดิบก็คือเปโตรเคมีทางมาบตาพุทธนะฮะหลายบริษัทใหญ่ที่เกี่ยวข้องเรามีคอมเพาวเดอร์เรามีผลิตเล็ดเมล็ดเรซินเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดมีคอมเพาวดิ้งนะครับเรียนว่า SCG นี่เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็จะมีบริษัทอื่นเยอะแยะมีคอนเวอร์เตอร์อย่างที่ผมเรียนทุกท่านว่า 3,000 กว่าลามี end user ทุกคนเห็นไหมครับใช้พลาสติกทั้งหมดเลยเพื่อความสะดวกทดแทนโลหะนะฮะแต่ถ้าพอมาเป็นสีเขียวปั๊บเรียนให้ท่านว่าเราขาดตรงนี้ครับเรายังขาดเรื่องของเทคโนโลยีและโปรดักชันเรามีขบวนการแปลรูปหรือทำผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเป็นคอมเพาวดิ้งแล้วเรามีคอนเวอร์เตอร์ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรบ้างแต่ว่าไม่ได้หมายถึง 100% นะครับอาจจะปรับ know-how optimization แต่เรายังขาด end user เช่นเดียวกันเพราะว่าการใช้พลาสติกproduct ทางด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยนี้ยังมีน้อยมากนะครับเราทำยังไงครับเพราะฉะนั้นผมเรียนทุกท่านแล้วนะครับวัตถุดิบเทคโนโลยีและ production และการใช้ครับมาดูตรงนี้ครับเป็นแผนที่โลกทั้งหมดเป็นแผนที่ซึ่งทางกลุ่มปตท.ทำมาเพื่อที่จะไปคอนวินส์รัฐบาลนะครับท่านดูสเตตัสหรือว่าสถานะจากภาพนี้ท่านจะเห็นว่าแต่ละประเทศในทวีปต่างๆของโลกเนี่ยมีความพร้อมทางด้านไหนเอาวัตถุดิบก่อนนะครับถ้าพูดถึงวัตถุดิบปุ๊บเนี่ยนะฮะก็คือฟีดเนี่ยเห็นไหมครับอเมริกาเหนือมีข้าวโพดเป็นหลักอเมริกาเหนือถือว่ามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนโยบายวัตถุดิบเรื่องตลาดมีคนใช้เทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีในแง่ของคอมเมอร์เชียลแลบไพลอตทุกอย่างครบหมดนะครับในอเมริกามีบริษัทใหญ่ๆที่ทำไบโอพลาสติกมีอยู่แล้วบราซิลครับบราซิลเช่นเดียวกันบราซิลมีการวิจัยนะครับก็อยากเชิญชวนให้อาจารย์กฤษดาหรือว่าทาง M-Tech ได้ไปดูนะครับเขาก็มีโรงงานทางด้านเปโตรเคมีใหญ่มากแล้วก็มีศูนย์วิจัย
อยู่ในคอมเพล็กซ์นั้นนะครับที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด8ยูนิตที่ทำ product development รวมทั้งงานวิจัยด้วยแต่ผมได้ไปดูที่เดียวนะครับแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์โอ้โหน่าสนใจมากครับที่บราซิลเห็นไหมครับสรุปว่าทางทวีปอเมริกามีพร้อมทั้งหมดแต่พอมาทางยุโรปครับยุโรปขาดสีเขียวครับมีดาวเดียววัตถุดิบนอกนั้นค่อนข้างจะอยู่ในระดับเยอะมากเพราะว่ายุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันแล้วก็ทางอิตาลีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่จริงๆเนี่ยมีมาตรการส่งเสริมการใช้พลาสติกใครที่ไปยุโรปมาแล้วท่านจะเห็นว่าถ้าซื้อถุงพลาสติกทิ้งเนี่ยนะครับประมาณ 20-25 เซนหรือว่ายูโร 0.20-0.25 มันคือเท่าไหร่ครับ10บาทถ้าท่านจะซื้อถุงพลาสติกท่านต้องซื้อ10บาทเพราะนั้นคนก็จะใช้น้อยลงนะครับแต่นี้เขามีสรุปก็คือว่าเขามีทางด้านpolicy อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอีเมลนะครับใครสนใจอยากจะได้ economics policy ของอเมริกาหรือว่า economics bio economy หรือว่า bio economics ของอเมริกายุโรปเนี่ยเขียนถึงผมเลยนะเดี๋ยวผมเอาให้นะครับ ยุโรปขาดแต่วัตถุดิบนะครับเพราะยุโรปนโยบายซึ่งผมก็จะพูดต่อไปแต่พูดตอนนี้เลยก็คือฟู้ดไม่เอาเลยไม่ได้นะฮะแล้วเขาโพดเนี่ยเขามีค่อนข้างน้อยนะครับเขาอาจจะมีเรื่องน้ำมันจากเรปบ้างหรือคาโนล่าบ้างนะครับพอมาทางนี้ครับในเอเชียครับณตอนนี้เนี่ยคนที่มีทางด้านมาร์เก็ตก็คือจีนแล้วก็ทางประเทศทางที่เป็นเดเวลลอปคันทรีคือเกาหลีนะฮะจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมีการใช้เรื่องไบโอพลาสติกแล้วหลายรูปแบบนะครับจะเป็น compostable หรือจะเป็นทางด้าน bio base ก็แล้วแต่เขาบางส่วนมี policy นะครับอย่างเช่นในเกาหลีเนี่ยมีนะครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมีนะครับแต่เขาไม่มีวัตถุดิบนะฮะสีเขียวไม่มีเลยอย่างที่ผมเรียนว่าผมไปยุโรปผมไปเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับไปร่วมงาน European Bioplastic Conference ประจำปีของเขาซึ่งมีคนมาร่วมผมว่าก็พอๆกับที่เราไป InnoBioPass เดือนพฤศจิกาผมไปที่ไต้หวันเดือนพฤศจิกานี้ผมพรีเซนต์แต่เดือนที่ไต้หวันเนี่ยผมพรีเซนต์แต่ว่าที่ยุโรปที่เบอร์ลินเนี่ยผมไม่ได้พรีเซนต์นะครับเขายอมรับเลยนะครับว่าเขาไม่มีวัตถุดิบแต่เขาบอกผมว่าเขามีสมองเขาบอกว่า We have brain to invent technology โอ้โหผมนั่งฟังเอ๊ะกูอยู่ประเทศไทยโอ๊ยโทษมันจะภูมิใจมั้ยเนี่ยรู้สึกเขาเหมือนด่าเราทางอ้อมพอไปถึงไต้หวันผมก็พรีเซนต์ว่าเรามีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโอ้โหเรากำลังจะเป็นไบโอพลาสติกครับอินเอเชียเกาหลีขึ้นมาพรีเซนต์นะครับโอ้โหพอดีผมเดี๋ยวผมคลิกให้ดูเกาหลีมีชูการ์เซลลูโลสสตาร์ชด้านขวาเป็นเปโตรเคมีคอลโปรดักต์ที่หมายถึงว่าที่ทดแทนเปโตรเคมีคอลโปรดักต์ทั้งหมดได้หมดเขาบอกผมด้วยความสุภาพจริงๆนะครับโอ้พิพัฒน์ไออุอิฉาอยู่จังเลยไอไม่มีวัตถุดิบแบบอยู่แต่ไอมีเทคโนโลยีครับผมก็ขอบคุณครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราขาดเห็นไหมครับหนึ่งเราได้เปรียบฟีดสต็อกผมเรียนในที่นี้แล้วนะครับแต่เรายังขาดเทคโนโลยีตลาดเรายังขาดเห็นไหมครับชัดเจนแต่นี้เป็นไงครับเราเริ่มครับขยับเรามีมันสำหลังและอ้อยและมีบริษัทไปร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นและร่วมทุนกับอเมริกาเพื่อที่จะเข้าเทคโนโลยีแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนบ้านครับมีเหมือนกันแต่มีนโยบายดึงการลงทุนไปอยู่ที่เขานะครับครับประเทศไทยมีแป้งน้ำตาลแน่นอนครับหลายคนอาจจะเริ่มนึกในใจนะครับฟู้ดฟู้ดฟู้ดพี่พัฒน์เริ่มจะมาฟู้ดแล้วเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับในระดับโลกปี2020จะมีพลาสติกชีวภาพตามที่เขาประเมินกันนะครับคือประมาณ3ล้านตันครับ3ล้านตันจากที่ใช้ทั่วประเทศทั้งหมดคือ300ล้านตันนั่นคือ 1% แต่พอคอนเวิร์ตกลับไปเป็นน้ำตาลนะครับเอาผมเอาง่ายๆก่อนนะน้ำตาลพลาสติก1กิโลจะใช้น้ำตาลประมาณ 1.5 นะครับได้เท่าไหร่ครับ 4.5 ล้านตันน้ำตาลทั้งโลกจะผลิตได้นะครับประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบ
ประมาณเกือบ200ล้านไตเห็นไหมครับไม่ถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ของโปรดักชันทั้งหมดอันนี้อันหนึ่งนะครับประเทศไทยครับเรามี estimation ไว้ว่าเราอินสไปร์ที่จะเป็นไบโอพลาสติกครับแต่เราคาดว่าเราจะมีศักยภาพในการลงทุนไม่เกิน 800,000 ตันต่อปี 800,000 ตันถ้าคูณ 1.5 ก็ประมาณ 1.2 ล้านตันต่อปีน้ำตาลนะครับท่านนะครับผมก็แกล้งทำเป็นคิดเลขเร็วนะครับแต่อ้อยเราผลิตได้น้ำตาลนะครับเราผลิตได้10ล้านตันต่อปีส่งออกเป็นในรูปของ primary product คือน้ำตาลดิบ7ล้านตันต่อปีถ้าผมเอา 1.2 มาก็คือผมหายไปแค่เท่าไหร่ครับ 1.2 ล้านตันจากที่เราส่งออกไป7ล้านตันส่งออกไปในประเทศเอเชียนี่ครับรวมทั้งแป้งมันสำปะหลังด้วยเช่นเดียวกันมีครับตัวเลขแป้งมันสำปะหลังเนี่ยเราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศประมาณ 70% ของโปรดักชันที่เราผลิตทั้งหมดคำถามคือเรายังภูมิใจที่จะส่งแป้งส่งมันเส้นส่งมันอัดเม็ดออกไปหรือเราจะส่งในรูปพลาสติกเพื่อที่จะไม่ให้มันคอนฟลิกต์กับอาหารอันนี้แล้วแต่ท่านดูนะครับเรียนข้อมูลให้ท่านอีกนิดนึงนะครับว่าในแง่ของน้ำตาลเพลินผมเคยทำงานเรื่องน้ำตาลมาผมจะจำข้อมูลเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นเหมือนอดีตท่านนายกนะครับที่จำตัวเลขมาตึ๊ดๆๆแล้วท่านเช็คได้เลยนะครับท่านไปเช็คได้เลยนะครับว่า undetermined loss ของน้ำตาลในประเทศเราสูงกว่า 15%ถ้าเราปรับปรุงการผลิตลดการผลิตนะครับไม่ใช่ลดการผลิตครับลดการสูญเสียเนี่ยเห็นไหมครับมันชดเชยได้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่อง improve productivity เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันสำปะหลังก็เช่นกันนะครับผลผลิตประมาณ 3.5 แต่เรามีศักยภาพเป็น5ตันต่อไร่ถึง10ตันต่อไร่ครับผมให้เรียนให้ท่านดูว่าสเตจต่างๆถ้าท่านเป็นนักวิจัยท่านจะวางแผนการวิจัยเนี่ยบริษัทต่างๆมีหมดแล้วครับเขาทำไปถึงไหนเราต้องรู้ครับรู้เขารู้เรานะครับว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วและกรณีเฉพาะไบโอพลาสติกเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆ R&D แล้วเป็นไพลอตแล้วขึ้นเลยนะครับมันมีแพลนคอมเมอร์เชียลโอเปอเรชั่นสิ่งที่เราทำเราอยู่สเตจไหนเราต้องรู้ตัวเราเองครับถ้าอยู่ในฟาส2ลิตรก็เฉยๆไว้ก่อนอยู่ในถังหมัก5ลิตรก็เงียบๆไว้ก่อนเพราะอะไรครับเวลาเขาทดลองเนี่ยอย่างน้อยที่สุด 5,000 ตันต่อปีก่อนที่จะคอมเมอร์เชียลนะครับเรามีศักยภาพแค่ไหนก็เลยเรียนฝากให้ท่านอันนี้เอามาแชร์กันนะครับว่าอะไรไม่ได้มาดูถูกหรือว่ามาอะไรนักวิจัยนะครับเพราะว่าเรายังไงต้องวิจัยนะฮะเมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะครับว่าเราอินสปายว่าจะเป็นไบโอพลาสติกครับในประเทศไทยประเดี๋ยวจะมีว่าเราจะทำอะไรตอนนี้เขาจะมีการลงทุนอยู่แล้วแต่การลงทุนที่ว่านี้มีไม่เกิน 100,000 ตันต่อปีณภายใน 2-3 ปีนี้แต่เมื่อกี้ผมบอกว่าเรามี potential ถึงจะเป็น 800,000 ตันนะครับเราดูแหล่งวัตถุดิบครับแน่นอนครับถึงให้ผมพูดยังไงว่าเราสามารถประหยัดการสูญเสียลดการสูญเสียไปได้แค่ไหนก็แล้วแต่คนเวลาจะพูดการค้าขายพอเวลาจะทำการค้าขายกันทุกคนอยากจะเป็นnon-tariff barrier เหมือนกันถ้ามาจากอาหารฉันไม่ซื้อคุณเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเริ่มเห็นทางไหมครับเช่นเซลลูโลสท่านจะวิจัยไหมถ้าวิจัยแล้วต้นทุนสูงถ้าท่านเป็นผู้บริโภคท่านจะใช้ไหมอันนี้นักวิจัยต้องเข้าใจอย่างที่ผมเรียนนะครับ supply chain value chain เนี่ยมันผูกต่อเนื่องกันยังไงเพราะนั้นเรามีเรื่องแหล่งวัตถุดิบเรากำลังทำแป้งน้ำตาลให้เพิ่มมูลค่าอย่างน้อย4เท่า4เท่าในที่นี้ที่ผมเรียนเนี่ยนะครับเรามีการวิเคราะห์แล้วมีการยืนยันจากนักเศรษฐศาสตร์ยืนยันจากอะไรหลายมีข้อมูลสนับสนุนเป็นเพียงแค่เม็ดพลาสติกชีวภาพเท่านั้นนะครับยังไม่ได้พูดถึงการไปทำเป็นแอปพลิเคชันต่างๆแล้วที่ว่านี่ก็คือแพคเกจจิ้งเรายังไม่ได้พูดถึง medical parts นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงทางด้านอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกพัฒนาในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะ
แค่แปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าอย่างนั้นแต่เราต้องการเทคโนโลยีเบสหรือ knowledge base นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มปตท.หรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อเทคโนโลยีเขาแล้วหยุดมันไม่ใช่นะครับหลายท่านที่อยู่ในที่นี้แล้วคงทราบดีแต่ผมมีเพราะนั้นความต่อเนื่องของเรานอกจากเพิ่มมูลค่าแล้วเนี่ยเราต้องการดึงเอาการลงทุนขึ้นมาพอลงทุนในนี้ปุ๊บเนี่ยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาทางด้านproduct development หรือการพัฒนางานวิจัยเพื่ออนาคตจะตามมาแต่ถ้าหลุดไปอยู่ประเทศทางใต้ซึ่งผมเรียนเดี๋ยวผมจะมีนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเรียนเพื่อที่จะอยากจะเปิดโอกาสให้มีการแชร์กันมากกว่านะครับผมเองเนี่ยในแง่ช็อตเทอมเนี่ยผมเรียนว่าเราจะต้องเพิ่มเรื่องของผลผลิตแน่นอนครับทั้งมันสำปะหลังทั้งอ้อยค่าเฉลี่ยประมาณ12ตันต่อไร่ขนาดที่ต่างประเทศเนี่ยเขาได้ถึง 15-20 ตันต่อไร่อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมันสำปะหลังเราจะประมาณ 3.5 ตันต่อไร่เราสามารถเพิ่มเป็น5ตัน7ตันหรือแม้ทั้ง10ตันก็ได้นะครับแต่ถ้าให้น้ำแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งประชุมทางด้านอ้อยน้ำตาลมานะครับผมบอกอาจารย์บอกว่าใครที่บอกว่าหวังว่าการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้ irrigation system ในประเทศไทยเนี่ยนะครับรอจนกระทั่งนักวิจัยใหม่ๆที่ท่านนั่งอยู่นี้เกษียณเนี่ยนะครับพื้นที่การเพาะปลูกในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะ irrigate ได้เกิน 40% ของเนื้อที่ประเทศนะครับเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงมากนะฮะอันนี้เพราะนั้นแต่ส่วนเรื่องใครจะไปพูดอะไรยังไงหาเสียงเพื่อการลงทุนยังไงอันนั้นปล่อยเขาแต่ในทางปฏิบัติยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของการเกษตรในระยะสั้นเราจะต้องเพิ่มผลผลิตเพราะว่าอย่าให้เรื่อง non-tariff barrier เข้ามาผมยกตัวอย่างครับยุโรปถ้าเป็นแป้งที่มาจากข้าวโพดแล้วเป็น GMO ปุ๊บเขาจะไม่ซื้อไบโอพลาสติกเลยเพราะนั้นเราจะต้องอาศัยความสามารถของเราที่เป็น non-GMO แล้วเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะมันจะมีช่องทางแต่นี่พอมาปุ๊บไบโอเทคโนโลยีซึ่งต่อไป reduce loss เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับแล้วในระยะสั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคนที่ผมเรียนเลยครับว่าเรียนท่านทาง M-Tech แล้วก็หลายท่านไบโอพลาสติกเรซินไบโอพลาสติกโปรดักต์เนี่ยต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันทำได้เหมือนกันหมดนะครับพอในประเทศไทยเนี่ยคนที่เป็นคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยในญี่ปุ่นในไต้หวันเนี่ยที่เขาผลิตขายแล้วก็ส่งไปขายในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเขาดึงข้อมูลดึงเทคโนโลยีในการขึ้นรูปดึงข้อมูลในการทำแอปพลิเคชันต่างๆเอาไว้ซึ่ง1อาจจะอยู่ในรูปของเทคโนโลยี2อยู่ในรูปของโนว์ฮาวเช่นออพติไมเซชันอุณหภูมิต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรายังมีรูมตรงที่ว่าถ้านาย A บริษัท A นายบริษัท X Z มาทำเรื่องของเม็ดพลาสติกปุ๊บเนี่ยท่านต้องขยับแล้วครับท่านต้องดูแล้วครับตอนนี้ใครจะมานะฮะงานวิจัยจะต้องโฟกัสในเรื่องของแอปพลิเคชันไปก่อนแต่อย่าไปนู่นครับหมักนะฮะจะผลิตแลคติกอันนี้เขาทำกันมา10กว่าปีแล้วครับท่านทำได้นะครับไม่ใช่ผมว่าห้ามไม่ให้ทำแต่ท่านทำแล้วต้นทุนสูงถูกกว่าเขาหรือเปล่ายิวดีกว่าเขาหรือเปล่านะฮะมีข้ออะไรที่ดีกว่าเขาบ้างถ้าอย่างนั้นเอาเลยท่านทำเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปทำเบสิกสู้เขาเราเอาปลายน้ำครับปลายน้ำซึ่งแม้กระทั่งเจ้าของเม็ดเรซินบอกกับผมว่าทำไม่ได้ด็อกเตอร์โอ้ผมลืมฮะอาจารย์ปรากฏว่ามีคนผลิตน้ำจากพี่ทองผาภูมิใช่ไหมน้ำทองผาภูมินะไม่ใช่สิงห์ไม่ใช่สังขละนะทองผาภูมิท่านเชื่อไหมครับตอนนี้กำลังขายในโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยนะครับราคาแพงมากขวดพลาสติกท่านว่าประเทศไทยนี่ทำได้ใช่ไหมครับขวดพลาสติกตอนนี้เขาสั่งขวดพลาสติกที่ผลิตจาก PLA มาจากจีนเพราะในไทยทำไม่ได้เห็นไหมครับแค่นี้เองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านทำในเรื่องของไบโอพลาสติกแอปพลิเคชันท่านนึกถึงรูปที่ผมแสดงตอนนู้นนะครับท่านดูว่าตลาดการใช้พลาสติกเราใช้แอปพลิเคชันตรงไหนผมกำลังสื่อตอนต้นให้ท่านดูว่าท่านต้องดูก่อน
นะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับนี่คือช็อตเทอมนะครับถ้าท่านถนัดทำช็อตเทอมก็ผมเรียนนำเสนอท่านถ้ามีเดียมเทอมนะครับ fermentation technology กับ second generation ของวัตถุดิบก็คือเซลลูโลสทางนู้นเขาอาจจะทำตอซังอาจจะทำข้าวสาลีอาจจะอะไรก็แล้วแต่composition ต่างกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง fermentation technology เนี่ยผมเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วนะครับว่าสวทช.เอ่ยหน่วยงานวิจัยของเราเอ่ยต้องขยับนะครับเพราะเบื้องลึกจริงๆเนี่ยมันยังมีเรื่องของยีสต์เรื่องของแบคทีเรียเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นท่านเชื่อไหมครับเอทานอลตอนนี้เรากำลังคอนซูมเกือบ3ล้านลิตรนะฮะต่อวันเนี่ย3ล้านลิตรต่อวันเนี่ยเอทานอลที่กำลังผลิตได้ยีสต์ต่างๆเนี่ยนะนำเข้าหมดเลยนะฮะแล้วยิวก็ต่ำผมเรียนทุกท่านในที่นี้ว่าที่ต่ำนี้ไม่ใช่ว่าดูถูกเรื่องโปรดักชันอะไรในเมืองไทยนะครับเพราะเราสั่งยีสต์มาจากเมืองนอกมันไม่ได้เข้ามาเข้ากับอากาศร้อนบ้านเรามันไม่ได้เข้ามาเข้ากับฟีดสต็อกบ้านเราที่มันแตกต่างกันไปเพราะนั้นเนี่ยเรามีรูมในเรื่องนี้ถ้าท่านอยากทำ second generation ท่านสามารถทำได้เยอะแยะเลยท่านยังสู้ได้เลยเขาผมยังเชื่อว่าเขาถึงเขาจะก้าวต่อไปก่อนเรานิดนึงแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใน medium term แล้วก็ long term เนี่ยนะครับท่านยังมีรูมในการทำวิจัยอีกเยอะแยะมาแน่ครับไบโอพลาสติกแต่จะหลุดจากเราแน่ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับท่านด้วยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลด้วยนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังไป approach ขอความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆหลายอย่างจากทางทางรัฐบาลส่วนเรื่อง market กับพวกนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราอยากจะดึงการลงทุนเข้ามาเนี่ยเราต้องดูเรื่องของเรื่อง market growth กับ size ว่าเราสามารถขายในเอเชียได้ไหมไม่ใช่ขายได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวตอนเซกชันของต่อไปเนี่ยเราจะมีภาพพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการที่เราจะเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนักลงทุนอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของผู้ใช้อย่างเดียวนะครับประเทศไทยเราจะถนัดการทำงานเป็นทีมหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยน culture ของเรานะครับแล้วผมยังยืนยันว่า research and technology เนี่ยยังมีส่วนที่สำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็อยากจะเรียนนักวิจัยทุกท่านไม่ว่าจะสังกัดอยู่ในสวทช.หรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องอะไรที่เป็นไบโอเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้เอาตัวเลขให้ท่านเนี่ยนะครับมันจะกระแสจะมาแต่ไบโอไม่ได้หมายความว่าเป็นซิงเกิลโซลูชันที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับมันเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะบรรเทาปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยผมต้องขออนุญาตใช้ว่าพวกเราผู้ยี่ผู้ยำธรรมชาติแล้วตอนนี้เรากำลังชดใช้กรรมให้กับธรรมชาติแต่มันยังไม่สายเกินไปนะครับอาจจะสายสำหรับรุ่นผมแต่ว่าอาจจะยังไม่สายสำหรับรุ่นลูกหลานของพวกเราที่จะมาช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและไบโอพลาสติกเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นแล้วก็งานวิจัยเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องการความสนใจจากทุกท่านในที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับก็ข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยว1เดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวสไลด์อันนี้เนี่ยผมก็จะให้ทางสวทช.หรือว่า Mtech ไว้แต่ว่าที่เมื่อกี้ผมบอกว่า Bio Economy ของอเมริกาของอะไรเค้าก็มี Revise ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะส่งให้ทุกท่านที่สนใจครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณดร.พิพัฒน์มากนะครับที่ได้มานำเสนอโอกาสนะครับว่า AEC นะครับแล้วก็มีคำแนะนำว่ากลยุทธ์ที่พวกเราจะใช้หรือว่าopportunity ที่เราควรจะทำคืออะไรบ้างนะครับผมไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับขอโทษครับงานกันเชิญก็พวกเราได้ประโยชน์มากนะครับจากที่ดร.พิพัฒน์เล่าให้ฟังได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบพลาสติกของโลกไม่ใช่ AC อย่างเดียวนะฮะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพใหญ่ของพลาสติกภาพของโลกในเวลาครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีเป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ท่านก็มีประสบการณ์สูงมากเพราะนั้นคำแนะนำของท่านเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์มากเฉพาะที่งานวิจัยเนี่ยที่ท่านก็แนะนำว่าอย่าไปทำต้นน้ำ
สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้น่าจะมาทำปลายน้ำก่อนนะฮะอยากจะเรียนถามว่าแล้วถ้างั้นในเรื่องของงานวิจัยในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยคือเรื่องโบพลาสติกเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ทำหมดนะทั่วโลกนะใครมันก็ทำนะนี่จุดแข็งของประเทศไทยคืออะไรจุดที่เราจะเข้าได้อะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วจับอะไรมันก็ทุกคนก็ทำได้หมดนะฮะในความเห็นของรัฐวิพัฒน์นะเช่นหมายถึงงานวิจัยใช่ไหมครับงานวิจัยผมอยากให้จับเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าต้นน้ำไม่ให้จับนี่ผมหมายถึงช่วงนี้แต่ว่าพอเป็น second generation นะฮะท่านรีบจับท่านยังตามทันอยู่แล้วผมยังเชื่อว่าพื้นฐานของวัตถุดิบที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมเข้ากับถ้าพูดกันตรงๆก็คือไบโอเทคโนโลยีก็พวกยีสต์พวกลาทั้งหลายผมกลัวอยู่อย่างเดียวครับผมเรียนท่านว่าผมก็เป็นผู้ทรงไม่ใช่ทรงผมอ่านเปเปอร์ให้ทางสภาวิจัยเยอะตอนนี้กำลังเริ่มคอเลกชันกันนะครับเพราะนั้น Y type ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นหนทางหนึ่งแค่นั้นเองแต่ at the end ท่านอาจจะต้องใช้วิธีการที่จะเป็นทางด้านไบโอเทคโนโลยีปรับปรุงเรื่องคุณภาพของเฟอร์เมนเทชันหรือแม้กระทั่งคุณภาพของจุลินทรีย์ด้วยเพราะนั้นณตรงนั้นเพื่อที่ให้เหมาะสมกับวัตฟีดสต็อกพูดง่ายๆของไทยที่เรามีมากกว่าผมเรียนทุกท่านเลยนะครับประเทศอื่นๆยากมากวัตถุดิบมีอันที่จะแข่งกับเราได้ก็คือเรื่องของ EFB นะครับ Empty Fruit Bunch คือทางด้านปาล์มน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยแต่ทางตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ยังพอสู้ได้เพราะนั้นเราจะมีเรื่องของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถแบ่งมาได้นะอย่าไปเอา 100% นะครับผมเรียนให้ท่านงี้ครับเพราะนั้นในช่วงตอนแรกเนี่ยต้นน้ำแล้วผมเชื่อว่ามีอีกอันนึงก็คือเรื่องของปลายน้ำเนี่ยเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วปลายน้ำผมหมายถึงเรื่องของแอปพลิเคชันเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้หนึ่งเรื่อง medical นะครับยังไม่มีใครทำเลยอาจารย์น้อยมากหมายถึงน้อยมากนะครับแล้วก็เรื่องของออโต้พาร์ทเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยโตโยต้ามีแล้วนะครับบางรุ่นเนี่ยไม่ใช่เป็นพลาสติกอย่างเดียวเป็นไบโอพลาสติกด้วยนะพี่นะเป็นไบโอพลาสติกแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาจะขายในราคาแพงพวก willing to pay แล้วก็นั่งแล้วยืดคอหน่อยว่าฉันซื้อรถไบโออย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าวจริงๆฮะไม่งั้นทุกคนก็ใช้แต่รถยี่ห้อญี่ปุ่นนะครับทำไมทุกคนจะมาใช้ BMW ทำไมทุกคนมาใช้เรื่องของ Mercedes นอกจากควอลิตี้แล้วเนี่ยมันคือแสดงความภูมิฐานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นึกอีกนิดนึงครับว่าพอเวลาจะทำอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าท่านทำเรื่องอะไรที่เขาใช้แล้วเนี่ยนะครับท่านต้องนึกครับพลาสติกเนี่ยเรากำลังพูดถึงเป็นแสนตันนะพอเวลามาแปลงเป็นโปรดักต์อันนึงเนี่ยไอ้คอนเวอร์ชันเรทอะไรพวกนี้ต้องดูในระดับอินดัสเทรียลเกลหน่อยนะครับไม่งั้นถ้าท่านออกมาอินดัสเทรียลเกลไม่ได้ปุ๊บเนี่ยออกมาปุ๊บปรากฏว่าใช้แค่ 3,000 ตันต่อปีเนี่ยนะครับเม็ดพลาสติกมันก็เกิดอุตสาหกรรมไม่ได้เพราะนั้นลองดูครับ1 value 2เรื่องของปริมาณที่จะใช้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ